คิดว่าคุณพิธารอดหรือไม่รอดเอาในส่วนตัวยังมั่นใจว่าไม่รอดใช่ไหมผมผู้ยื่นเนี่ยเราก็ถือว่าพยานหลักฐานเราเพียงพอไม่น่าจะรอดทุกวันนี้คุณเรืองไกรยังมองว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ใช่ไหมคะก็หนังสือรับรองว่าถูกประสงค์ก็ไม่ได้แก้เนี่ยแล้วที่สำคัญก็ยังฟ้องศาลปกครองสูงสุดสู้คดีกับสำนักงานประหลัดอำนาจนายกอยู่นะคุณก็มีโมหะมีความหลงตัวเองอยู่อะไรก็อันนี้หมายถึงบอกคุณพิธาใช่ไหมคะมีโมหะมีความหลงใช่ใช่ก็อันนี้มันเป็นความเห็นดังในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะด้วยกันเนี่ยเราก็บอกว่าใจเย็นๆนะครับโปรดให้เสร็จวันนี้ควรที่จะเจ็บจะอะไรมากสุดมันไม่ใช่เรื่องหุ้น ITV หรอกมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณถูกเพื่อนที่คุณคบอ่ะนะครับมันรักษาคำพูดไหมรอดหรือไม่รอดเอาในส่วนตัวยังมั่นใจว่าไม่รอดใช่ไหมผู้ยื่นเนี่ยเราก็ถือว่าพยานหลักฐานเราเพียงพอไม่น่าจะรอดเราก็มั่นใจส่วนหนึ่งอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ร้องให้มันเป็นคดีรกโรงรกศาลอ่ะนึกออกไหมคือไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยต้องก็ยื่นคำร้องไปอ้างว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตไปกล่าวหาให้เขาเดือดร้อนตรงนี้แต่ที่ผมมั่นใจแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่เห็นข้อแก้ต่างของคุณพิธาทราบแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยเลื่อนขอศาลเลื่อนไป2-3 หนและจนนัดสุดท้ายก่อนที่ศาลจะนัดพวกนี้ก็ถึงบอกว่าเอามั่นใจอะไรก็ว่าไปนะพยานหลักฐานศาลต้องชั่งน้ำหนักทั้ง2 ฝ่ายอยู่แล้วทั้งของกกต.แล้วก็ของคุณพิธาครับเรื่องการมองว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่ใช่ไหมก็หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้แก้เนี่ยแล้วที่สำคัญก็ยังฟ้องศาลปกครองสูงสุดสู้คดีกับสำนักงานประหลัดอำนาจนายกอยู่ก็ ITV ชนะ ITV บอกว่าไปยกเลิกสัญญาเขาเนี่ยไม่ชอบเขาร้องอนุญาโตก่อนอนุญาโตตัดสินว่าสำนักงานประหลัดอำนาจนายกไปยกเลิกสัญญา ITV ไม่ชอบตอนนี้สำนักประหลัดอำนาจนายกหรือสปน.ก็เลยไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำตัดสินของอนุญาโตว่าตัดสินไม่ชอบศาลปกครองต้นบอกว่าอนุญาโตตัดสินถูกแล้วก็ในชั้นศาลต้นก็บอกว่าคุณไปเลิกสัญญาเขาไม่ชอบเฮ้ยสปน.ก็มีอีกทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องอุทธรณ์หักล้างคำพิพากษาศาลปกครองต้นค่ะนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่การพิจารณาตอนนั้นเราก็คิดว่าน่าจะออกแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาเราก็รอฟังศาลปกครองสูงสุดนี่เป็นกระบวนการที่คือการถามแบบตรงๆเลยนะสมมติพรุ่งนี้ออกมารอดโอ้โหทุกคนเฮหมดเลยแล้วโซเชียลอย่างเงี้ยก่อนอันเนี้ยพี่ก็โดนหนักนะคะโดนหนักแบบว่าโดนด่าหนักทัวลงหนักแล้วถ้ารอบนี้คุณพิธารอดอ่ะพี่กังวลไหมคนจะมามองว่าเห็นไหมเรืองไกรมั่วอีกละร้องมั่วเห็นไหมหน้าแหกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งผมเคยใช้เฟซบุ๊กผมไม่เคยตอบคนนะครับผมไม่มีอารมณ์ว่าคือใครเชียร์ผมก็เฉยๆใครไม่เชียร์ผมก็เฉยๆเราทำหน้าที่เพียงแค่นั้นแล้วผมไม่ได้ไปดูหรอกว่าคนนั้นคนนี้จะมาว่าอะไรคือคนจะไปแจ้งความเราก็บอกว่าก็ให้มาสอบพยานหลักฐานหรือมากล่าวหาผมก็พร้อมให้สอบในหลายๆเรื่องเนี่ยบางคนแอบไปร้องผมบอกเอ้ยไม่ต้องแอบอ่ะผมร้องใครตรวจผมเองก็ได้ไม่เคยมีในปปช.ก็บอกมีคุณเรืองไกรร้องให้ตรวจคุณเรืองไกรเนี่ยคนอื่นไม่มีเราก็ไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่กังวลหรอกว่าคนที่มาพูด
หลังไมค์เขียนแบบตัวเองไม่เปิดเผยตัวตนพวกนี้เขาไม่มีความอาจฐานพอที่จะแสดงตัวตนคำร้องนี่คือห้ามการกระทำห้ามการกระทำห้ามการกระทำผู้ที่ทราบการกระทำว่ามีบุคคลใดใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองให้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดนะครับถ้าอัยการสูงสุดไม่พิจารณาหรือไม่ดำเนินการภายใน30วันให้มีสิทธิร้องตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำนั้นเสียรัฐธรรมนูญมาตรา49ไม่มีคำว่ายุบพรรคเข้าใจไหมฮะตัวบทกฎหมายตัวร้องตัวฟ้องเนี่ยศาลจะไปบอกให้เกินคำร้องคำฟ้องคำขอมันไม่ได้อยู่แล้วพี่ตะไคร่จะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกวันพรุ่งนี้ถ้าพิธาจะรอดหรือไม่รอดยังไงอีก4ปีสมัยหน้าถ้าเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลยังไงก็มาที่1อยู่แล้วใช่ไหมพี่กำลังจะพูดอย่างนี้ในแบรนด์ก้าวไกลหรือจะเป็นแบรนด์ใหม่ถ้าตัวยุบนะก็ยังมาแต่สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงว่าในก้าวไกลหลายคนก็ยังคุยกับผมอยู่นะผมก็ให้ข้อสังเกตบางเรื่องเช่นว่ารอบหน้าไม่ว่าคุณจะมาคุณคัดคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่คุณมุ่งหวังที่จะแก้เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่บนคันลองที่มันต้องชอบด้วยเหตุและผลแล้วก็ฟังความเห็นของคนอื่นเขาด้วยนะเพราะประเทศมันอยู่ได้ด้วยพักๆเดียวไม่ได้ปัญหาด้วยพักเดียวไม่ได้โอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นโอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกก็คือสูงมีโอกาสถูกไหมถ้าไม่ถูกยุบมีโอกาสแน่นอนแล้วก็ควรเสนอ3ชื่ออ๋อสนามชื่อเพื่ออักซิเดนคุณอาจจะสร้างทายาทขึ้นมาใหม่ผมไม่รู้ว่าไอติมอายุเท่าไหร่นะแต่รัฐมนตรีมันต้องอายุ35ฟิลิปยาก็ได้ชัยธวัฒน์ก็ได้มีตัวครับคือเขาสร้างพรรคของเขาเนี่ยเป็นระบบแล้วค่ะคนมารันระบบเนี่ยมันก็ต้องทันกับระบบที่เขาสร้างเพราะความรู้ความสามารถคุณภาพของคนเนี่ยเขาต้องพัฒนาจะจัดอันดับเนี่ยบางทีเข้ามาเนี่ยบทบาทมันนี่ผ่านไปกี่เดือนแล้วล่ะมีอะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อมีอะไรคอยฟังเข้าแถวประชุมสภาก็การอภิปรายกันอะไรเราเห็นลีลาท่าทางความรู้ความสามารถแค่ไหนแต่นายกเศรษฐาเขาก็เดินสายทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยวันหยุดวันนะคะตะเลิกแกก็ทำอยู่นะคือบอกตรงๆนะประสบการณ์การเมืองอ่ะท่านอนุบาลมันเหมือนสมัยหนึ่งจำตั้งคุณประชัยตั้งพรรคการเมืองจำได้ไหมคนก็มองว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วตั้งพรรคจะเข้าใจการเมืองไอ้คุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการตั้งเป้ามาเลยเพราะคุณเศรษฐาบอกอย่างเดียวเลยตำแหน่งนายกเท่านั้นสสไม่ผลรัฐมนตรีไม่เอาทำได้ไหมให้แสดงว่ามันมีอะไรที่พล็อตกันมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้จากการที่เข้ามาหลายๆเรื่องเนี่ยความที่ไม่ประสีภาษาการเมืองเรื่องไม่ควรพูดก็พูดใช่ไหมเรื่องตำรวจใช่ไหมเรื่องที่ไม่ควรจะรู้ว่าไม่ควรเอาคนร่วมเดินทางก็เอาไปใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นแล้วก็ออกท่าทางคือขยันน่ะแต่เนื้อหามันใช่ไหมสับสแตนมันอ่ะนะครับอนุบาลใช่ไหมใช่ว่าอนุบาลผมก็ว่าอย่างนี้อยู่แล้วก็ช่วงปลายปีคนก็ถามว่าให้คะแนนอะไรผมบอกยังให้ศูนย์อยู่เลยยังไม่ได้ให้เกียรติขอให้สู้ต่อไปอายุอย่างน้อยนะครับอายุยังน้อยประสบการณ์แล้วก็ทบทวนสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับก็แก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดีกว่าเดิมอะไรที่ไม่ดีเอาออกไปแล้วอย่าให้เรื่องไม่ดีกลับเข้ามาอีก